ของฝ่ายสามโมจากที่มีเรื่องมีราวก็มีการก่อกวนที่คุณสุวิทย์บอกไปสั้นๆแล้วกันว่ามีการพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายๆระเบิดซีโฟนะคะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในกล่องตอนแรกเนี่ยคนก็บอกอุ๊ยอะไรเนี่ยเป็นกล่องเหมือนกล่องเจมบอนด์สิ่งนั้นนะคะที่หน้าป้อมยามซอยรามอินทรา9ถนนรามอินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนตรงนั้นเป็นที่ตั้งของบริษัท The Icon Group พอไปตรวจสอบเป็นกระเป๋าจริงนี่สีดำแล้วข้างในมีแท่งสีน้ำตาลอยู่นะคะคล้ายๆกับโรตีนะพันๆอยู่แล้วพอไปตรวจสอบนะคะนี่เจ้าหน้าที่ไปกันเยอะเลยค่ะประสานงานกลุ่ม EOD ไปกอบกู้ปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรละค่ะเหมือนการสร้างสถานการณ์เฉยๆคุณสุวิทย์แบบนั้นเนาะครับแล้วตอนนี้ยังไงต่อเลยเนี่ยไม่มีวงจรไฟไม่มีการต่อสายไฟอะไรนะครับอาจจะเป็นการก่อกวนแหละเพราะฉะนั้นไกลกวนก่อกวนนะครับจะต้องดูกล้องวงจรปิดต่อไปนะครับต้องไล่ดูนะครับเพราะว่าเห็นมาวางเอาไว้ประมาณสัก3วันแล้วว่าอย่างนั้นนี่นะฮะทางจันทร์ถึงสุขบ่าย3ช่อง9